สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของบอลไทยนะครับเหลืออีกไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับฟุตบอลไทยกําลังจะคิกออฟเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะครับหลายๆท่านก็คงจะสงสัยในหลายๆคําถามที่ได้ถามไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ย อาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับวันนี้ฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรรวมไปถึงนะครับทีมชาติไทยนะฮะในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีหรือว่า U19 ที่จะส่งไปแข่งขันในการชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยล่าสุดพอตุกได้ไปดูน้องๆน,นะครับฟอร์มการเล่นเป็นแบบไหนอย่างไรและมีใครที่เข้าตาทีมใหญ่บ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปข,ขัมเคลื่อนไหวนั่นเองครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าก็พยายามจะสืบสาวราวเรื่องนะฮะว่าเออบอลไทยของเราเนี่ยเอาไงแน่ดูยังไงแน่นะครับก็แน่นอนแหละครับสายลึกนะฮะเทียร์หนึ่งพี่บับเบิลยิ่งรักนะครับมาแล้วนะฮะต้องบอกว่า หลังจากนี้เนี่ยก็คงจะได้เห็นนะครับบอลไทยเนี่ยคิกออฟกันนะครับและไฮไลท์ที่ทุกคนสนใจมากๆตอนนี้ก็คือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่มันยังไม่ได้คำตอบครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบอลไทยของเราก็จะคิกออฟกันนะครับเร็วๆนี้อยู่แล้วนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับตามรายงานนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องการความชัดเจนอยู่นะฮะอย่างที่ทุกคนทราบดีเนี่ยอะถ่ายทอดสดช่องไหนดูยังไงจ่ายตังเท่าไหร่นะครับมันก็มี คำถามไปหมดเลยนะฮะและตอนนี้เรื่องของผู้ตัดสินด้วยนะครับที่ก็ต้องบอกว่ามีคนถามมาว่าอา้าวแล้วจะจับสลากในการาตัดสินแต่ละเกมอยู่ไหมปัญหาเรื่องของผู้ตัดสินบิ๊กฮั่นลาออกไปใครดูแลแทนนะครับ รงนี้ประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังดูเป็นเป็นการบ้านอีกเยอะพอสมควรเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเห็นมีแต่ข่าวการอบรมผู้ตัดสินตีวเข้มกติกาที่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับและไอการเปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยมันอันไหนที่คอนเฟิร์มว่าใช้อันไหนที่คอนเฟิร์มว่าไม่ใช้และการทดสอบสภาพร่างกายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วควรต้องทําอยู่แล้วแต่ประเด็นเนี่ยวิธีการจัดแมตช์ผู้ตัดสินถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันควรมีแนวทางหรือว่าทิศทางในการทําทีมนะฮะที่ได้ทราบบ้างว่าฤดูกา หมเ่เอาไงกันดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวปัญหาที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือแน่นอนแหละครับหลายๆสื่อหรือว่ากูรูหลายๆท่านในแวดวงฟุตบอลบ้านเราเนี่ยเขาก็แอบ,บเป็นห่วงนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีคนมาจัดการเนี่ยเดี๋ยวทะเลาะกันอีกคราวนี้เรื่องใหญ่ตอนแข่งเลยนะการจับสลากผู้ตัดสินเนี่ย ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนวิธีจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนหรือยังคงเดิมนะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีใครพูดถึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับตรงนี้ก็แอบกังวลแล้วก็แหมสําคัญเหมือนกันนะนอกเหนือจากนั้นนะครับนั่นกะ็คือเรื่องของการที่จะหาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเอายังไงทําแบบไหนกันแน่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนออกมาอย่างเป็นทางการแต่ ที่พี่บับเบิลรายงานเนี่ยก็อาจจะเป็นการถ่ายทอดทาง nbt หรือไม่นะครับสคู่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นช่องทางออนไลน์ออนไลน์แบบไหนอาจจะ ถ้าหากว่าไม่ได้อิงค่ายนะครับที่เป็นยักษ์ใหญ่อยู่แล้วถ้ามาถ่ายเองทาง f a Thailand หรือว่าช้างศึกก็แล้วแต่หรือเป็นช่องทางใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คงจะต้องดูกันว่ามันจะดูได้ยังไงเสียค่าใช้จ่ายแบบไหนนะครับสมัครกันแบบไหนเพราะว่าที่ข่าวออกมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยืนยันร0 0เแต่ว่าคาดว่าน่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดตามรับชมแน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะสุดท้ายแล้วคงจะมีบทสรุปออกมาไม่ช้า ก็เร็วภายในสัปดาห์นี้เนี่ยแหละครับนะฮะอ่ะ เรามาต่อกันที่ช้างศึก U19 ที่จะส่งไปแข่งขันในชิงแชมป์อาเซียนนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้โชว์ฟอร์มโชว์ฝีเท้าในรุ่นนี้นะแต่ว่าเนื้อหอมแล้วนะครับบิ๊กทีมจากไทยลีกเนี่ยจ้องคว้าตัวแล้วนั่นก็คือธนาวุฒิโพชัยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวอยู่กับหนองบัวเนี่ยนะครับตลาดซื้อขายยังไม่ปิดแต่ว่าไม่แน่นะครับอาจจะมีคนปั่นหน้าซื้อไปก่อนเลยซึ่งล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับทั้งการซ้อมแล้วก็การลงงแข่ ในอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็การแข่งให้กับสโมสรอ,อย่างหนองบัวด้วยนะครับจนมีส่วนเนี่ยพาทีมเลื่อนชั้นกลับมาลุยในไทยลีก1ซีซั่นนี้ทําให้เก่าของบิ๊กทีมหลายๆทีมเนี่ยก็แอบประทับใจนะถือว่าเป็นแข้งเนื้อหอมอีก1คนเลยก็ว่าได้นะครับในรุ่นนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็คงจะพิจารณาในการเจรจาที่จะคว้าตัวนํามาปั้นต่อหลังจากตัวเนี่ยเคยเดินทางไปซ้อมกับชนันเบม,มาเร่อายสิที่ญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อกลางปีก่อนพร้อมกับเจ้า บอลน,นะครับพีรณนันบัวไข่นะฮะซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันคงไม่ง่ายที่จะกระชากรายเซนของดาวรุ่งคนนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าหนองบัวจะเป็นแบบไหนอะไรจะปล่อยไหมนอกจากนี้ธนาวุฒิโพชัยยังมีชื่อเป็นหนึ่งใน23ขุนพลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปี20ปีสําหรับการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนถ้าโชว์ผลงานได้ดีผมว่าก็น่าจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการย้ายทีมนะส่วนพ่อตุกนะครับพูดอย่างไรครับในการที่ไปดูฟอร์มของ U19 ตามภารกิจที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยส่งไปนะครับก็ต้องบอกนะครับพ่อตรงเนี่ยตอนนี้เป็นสภากรรมการและโคศกฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็บอก อัปเดตถึงน้องๆรุ่น U19 นะครับฟอร์มของน้องๆชุดนี้มีทิศทางในการพัฒนาที่ดีวันนี้ก็เพิ่งมาดูพวกเขาเป็นครั้งแรกอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนมากแต่การแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซีย3นัดเราจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยร่วมเป็นกําลังใจให้กับน้องๆชุดนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของปอตุกันเลยครับครับาภายใต้ท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะคุณดวลพันธ์ลั่นพรมก็มอมนโยบายอยู่แล้วว่า การพัฒนาฟุตบอลไทยนะั้นก็พัฒนาทั้งระบบเพียงแต่ว่าในรุ่น20นั้นทางบุรีรัมย์ได้รับโอกาสในการที่จะพัฒนาอย่างต่อนเนื่องมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการสานต่อทางนายกกระส่งให้ผมมาดูว่าการพัฒนาของเด็กในรุ่นอายุ19ต่อ20เนี่ยเป็นแบบไหนบ้างพอมาเห็นแล้วก็ต้องชื่นชมเลยนะครับว่าการบริหารการกัดการนัร้นดีเยี่ยมเหลือเกินแล้วก็เด็กๆมีพัฒนาการหลายๆคนนี่เห็นในการฝึกซ้อมแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่ามีทักษะที่ดีนะก็สามารถที่จะต่อยอดไปในอนาคตได้นะครับ ฟอร์มน้องผมคิดว่าในการพัฒนาของเด็กชุดนี้นี่ถือว่ามีทิศทางที่ดีนะครับฉะนั้นนี่ผมวันนี้เป็นการดูเขาครั้งแรกก็ยังอาจจะไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนแต่ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนที่จะไปแข่งที่อินโดนีี้นะครับสนัดนี้คนเราคงจะเห็นอะไรมากขึ้นแล้วเกินนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะมาให้กำลังใจเด็กชุดยู19นี้ด้วยนะครับว่าน้องๆเขามีการพัฒนาการไปในรูปแบบไหนนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เอามาเป็นข้อแก้ไขนะฮะแล้วก็ข้อข้อวิธีการในการที่พัฒนาอย่างต่อเรื่องเวลาที่เ้าาามีขอ,อออิดพลต่งๆบืยก เราผมคิดว่าชุดนี้เป็นชุดที่เปิดโอกาสสมาคมเปิดโอกาสนะฮะแล้วทางบุรีรัมที่รับทาทีมาก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพก็อยากจะให้น้องๆโชว์ศักยภาพให้เต็มที่เพื่อพัฒนาตัวน้องเองนะครับเพื่อสร้างโอกาสให้น้องเองนะครับแล้วอย่างเวทีเล่นแบบนี้เป็นเวทีที่ทําให้เรามีประสบการณ์ในการที่จะพัฒนาต่อยอดได้ก็อยากจะให้น้องโชว์ศักยภาพให้เต็มที่ทั้งตัวจริงตัวสมลองนะครับสุดท้ายครับชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่โตกว่ารุ่น U17 นะครับสิ่งสําคัญที่พี่ทุกมองว่าต้องพัฒนากับทีมชุดน ชุดนี้สำคัญที่สุดนะฮะผมว่าเรื่องของความเข้าใจเกมนะผมดูแล้วนี่เรื่องของฟิตเด็กนี่โอเคเลยนะครับทักษะกับฟุตบอลดีแต่การร่วมเล่นความเข้าใจเกมในการพัฒนาเนี่ยมันสำคัญมากนั้นผมคิดว่าโค้ชคงจะเน้นเรื่องของการร่วมเล่นเป็นหลักนะฮะ ส่วนเอกนิตปัญญานะครับล่าสุดเลยเนี่ยที่อุรวะมีการแข่งขันไปในวันนี้เนี่ยเจ้าตัวไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับถ้าหากว่าถามถึงเหตุผลว่าทำไมเนี่ยไม่มีชื่อนะครับถ้าลองไปไล่เลียงย้อนดูเนี่ยเจ้าตัวน่าจะบอกไว้หมดแล้วอะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ นั่นก็คือเกมก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงเนี่ยนะครับในการแข่งขันเจลีกเป็นครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวไม่เคยลงตัวจริงเลยนะและข่าวนี้เนี่ยทำเซอร์ไพรส์ลงเล่น11ผู้เล่นตัวจริงในการเจอกับชนันเบลมาเร่แน่นอนว่าเอกนิต์เนี่ยก็คงจะตื่นเต้นน่าดูนะครับแล้วก็เจ้าตัวเองก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่คาดฝันนะฮะมันเหนือคําบรรยายที่จะพูดออกมาเนี่ยนะครับแต่ว่าการลงสนามเนี่ย มันไม่ได้โชว์พิษสงหรือว่าทำอะไรให้ไปเตะตาเฮดโค้ชอย่าง mm. แพร์มาติแอสฮอกโมนะครับ mm. ทุกอย่างไม่ได้สมบูรณ์แบบเจ้าตัวบอกนะฮะ mm. ไม่ได้เล่นได้อย่างที่ต้องการพยายามลากเข้าในลากตัดไปยิง mm. เวลาผมได้บอลในพื้นที่แคบผมก็พยายามมองที่ปากประตูคู่แข่ง mm. ผมมีโอกาสเลี้ยงบอลในจังหวะโต้กับเร็วแต่ก็โดนทำฟาวเอกนิตว่าอย่างนี้นะฮะอาจจะไม่ได้ทำประโยชน์ให้เพื่อน mm. หรือว่าทำแอซซิตลุ้นทำประตู ผมแค่เคลื่อนที่ในอาหลังแนวรับผู้แข่งผมคิดว่าควรจะเรียกบอลจากเพื่อนมากกว่านี้ผมก็ผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของตัวเองเจ้าตัวว่าอย่างนี้แต่เอาจริงๆถ้าใครได้ดูเกมที่แล้วมันก็ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าต้องดูว่าโจทย์ของโค้ชคืออะไรจบครึ่งแรกแล้วก็ตามหลังมันอาจจะแย่ตรงนี้แหละจบครึ่งแรกตามหลังนะฮะคนที่ต้องรับผิดชอบก็ต้องมีแน่นอนในสนามนะครับซึ่งเจ้าบุกเองก็ต้องก้มหน้าก้มตารับผิดชอบตรงนี้ไปเพราะว่าโค้ดเนี่ยหวยมาออกที่เจ้าตัวแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไป จร,จริงๆเอกนิตเนี่ยอยากจะลงกลับไปในครึ่งหลังนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเคารพการตัดสินใจของโค้ชว่าคุณไม่ได้โอกาสในการลงในช่วง45นาทีส,ทาสุดท้ายสุดท้ายมีการเปลี่ยนตัวไปนะฮะอุระะถึงแม้ว่าจะทาประตูได้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้อยู่ดีนะครับซึ่งแน่นอนแหะครับก็ต้องสู้ต่อไปเขารู้ว่าเขาคว้าโอกาสทองมาไม่ได้และนี่เป็นเกมที่เขาก็ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงตัวสำรอง อะไม่เป็นไรยังไงก็ต้องทําต่อไปสู้ต่อไปความพยายามของเขาอาจจะยังไม่เป็นผลในวันนี้แต่มันก็ต้องสู้กันต่อไปนั่นเองนะครับนี่คือวิถีทางของนักกีฬานะครับเพราะสุดท้ายแล้วผลงานจะเป็นคําตอบอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ